ังจากที่ผมทำการพรวนดินตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะใช้เครื่องพรวนดินนะทีนี้ผมก็จะทำการแบ่งฮะแบ่งเป็น2ล็อกแล้วผมก็จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรเนาะในการกวาดนะครับใช้มือนะในการกวาดขึ้นมาเราก็จะกวาดทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวทำมันเป็นให้ขึ้นมาเป็นหลังเต่าเนาะฝั่งนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะกวาดขึ้นมาอีกกวาดขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้มันเป็นนูนๆนะเป็นหลังเต่าตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะหลังจากที่เราพรวนดินเรียบร้อยนะหลังจากที่เราพรวนดินเรียบร้อยเราก็จะนี่แหละนะใช้มือนะครับเนาะใช้มืออันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้มือแล้วนะครับเราก็จะ เอาดินขึ้นมาตรงกลางนะเอาดินตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางฝั่งนู้นเข้ามาตรงกลางปุ๊บเดี๋ยวเราก็เกี่ยนะแค่ปรับตรงข้างบนให้มันเป็นหลังเต่ามันก็โอเคละนะครับเนี่ยครับเราก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆครับค่อยทำไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับนะไม่เสร็จวันเดียวหรอกนะไม่เสร็จวันเดียวค่อยๆปรับไปก็เราก็จะทำอย่างนี้นะเราก็จะทำอย่างนี้ ไปเรื่อยๆสุดโน้นเราก็จะทำฝั่งโน้นมาสุดนี้นะก็ฝากเพื่อนๆดูนะว่าหลังจากที่ผมทำตรงนี้แล้วนะเราจะทำอะไรต่อผมจะทำอะไรต่อตรงกลางนี้ผมก็จะเว้นช่องกว้างนะครับตรงเนี้ยช่องกว้างพอที่จะให้รถเข็นนะฮะรถเข็นที่เราเข็นของนะฮะนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรถเข็นแล้วกันเนาะที่เราจะเข็นเข้าร่องตรงนี้ฮะเพื่อเวลาเราขนปุ๋ยอะไรต่างๆเข้าหรือเวลาเราเก็บผลผลิตก็จะได้ง่ายนะครับเราก็จะไม่ทำแบบแคบๆไม่เอานะเราก็จะทำกว้างๆเพื่อที่เราจะได้ทำการขนของได้เนาะเก็บผลผลิตออกแล้วก็ขนปุ๋ยเข้านะมันก็จะสะดวกเราก็จะไม่ต้องแบกหามนะครับตลอดเนาะทำให้เราสะดวกครับสะดวกเราแล้วเราก็จะง่ายนะครับแล้วเราก็จะไม่เบื่อในการทำงานนะครับไม่ต้องวางแผนตรงนี้ให้ดีหน่อยนะไม่ใช่ว่าเราทำแคบๆนะครับทำแคบๆปุ๊บรถเข็นเข้าไม่ได้รถเข็นเข้าไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องแบกหามมันจะหนักเรานะเพราะฉะนั้นเราเว้นทางไว้นะเว้นทางกว้างๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่นะผมก็จะเว้นอย่างนี้ฮะเว้นทางเพื่ออาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบ้างอาจจะเป็นรถเข็นบ้างนะให้ทุนแรงเราเนาะให้ทุนแรงเรานะครับโอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเท่านี้เนาะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรนะฝากเพื่อนๆติดตามชมนะครับสวัสดีครับ